้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่ตอนนี้กำลังเจอกระแสถาโถมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุราเรื่องของนารีเคสล่าสุดก็คือกรณีของสสปราจีนบุรีนะคะที่โดนออกมาแฉว่าไปคุกคามทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องเงียบมากเจ้าทุกเนี่ยไปร้องกับพรรคก้าวไกลให้ตรวจสอบมาตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาคมแต่ก็เงียบนะคะจนกระทั่งมีเพจหนึ่งเนี่ยออกมาแฉฝีก็เลยแตกก่อนหน้านี้โฆษกพรรคก้าวไกลนะคะคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยได้ออกมายอมรับเลยว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีปัญหากับเรื่องของการคุกคามทางเพศจริงๆนะคะต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่ปั้นวาทกรรมว่าเราจะทำการเมืองแบบใหม่เราจะปฏิรูปทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนแย้งหรือไม่รวมไปถึงบรรดาแฟนคลับนะคะด้อมส้มนักสิทธิมนุษยชนที่เคยออกมาเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับนักการเมืองของพรรคอื่นเงียบหายไปไหนหมดนะคะวันนี้เราก็เลยต้องเชิญตัวแทนของคนรุ่นใหม่อีกหนึ่งคนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยบทบาททำหน้าที่ในการตั้งข้อสังเกตเชิงตรวจสอบพรรคก้าวไกลอยู่ตลอดนะคะดิฉันอยู่กับคุณลอลี่พงพลยอดเมืองเจริญค่ะรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิวครับสวัสดีท่านผู้ชมครับดิฉันติดตาม Facebook คุณลอลี่อยู่นะคะโอ้เช่นกันครับแล้วก็แบบเห็นคุณลอลี่นะตั้งข้อสังเกตเชิงตรวจสอบพรรคก้าวไกลอยู่ตลอด บางคนบอกคอยจับโป๊ะพรรคก้าวไกลหรือเปล่าคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิเศษเพราะว่าเราก็ตรวจสอบสิ่งที่มันผิดปกติในประเทศชาติเรานะครับทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันดันไปพรรคเขาเนี่ยดันไปแตะไอ้สิ่งที่มันเป็น controversial ที่มันเป็นจุดที่เปราะบางกับสังคมไทยในหลายๆอย่างการหมิ่นเหม่ในการละเมิดกฎหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงว่าการเป็น member of house parliament เนี่ยการเป็นส.ส.เนี่ยคือคนที่ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.โฆษณาสุราทำผิดไม่เป็นไรไม่ว่ากันเมาแล้วขับอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับปรากฏว่าในกรณีหลังๆเนี่ยไอ้เรื่องของการคุกคามทางเพศต่อสตรีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับไม่ใช่กรณีเดียวนะครับคุณหมิวมันมีซ้ำๆมาสัก 4-5 อันคือถ้าเทียบเรามองกันในแลนด์สเคปภาพกว้างของพรรคการเมืองเนี่ยถ้าเราดูเปรียบเทียบ2ปีหลังเนี่ยผมคิดว่าพรรคเนี้ยนะครับเขาน่าจะเป็นพรรคที่ก่อ harassment sexual harassment ซึ่งคือการคุกคามทางเพศเนี่ยประมาณสัก80ถึง 90% ถ้าเทียบกับพรรคการเมืองอื่นที่เขาไม่ทำอาจจะเห็นบางเคสจากพรรคการเมืองอื่นที่เราไม่อยากจะเอ่ยนามนะครับแต่พรรคก้าวไกลเนี่ยต้องบอกว่าที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็มี 4-5 เคสใช่คือต้องยอมรับว่าเยอะที่สุดเลยซึ่งสังคมเนี่ยตั้งคำถามว่ามันย้อนแย้งหรือเปล่ากับกรณีภาพที่พรรคก้าวไกลพยายามปั้นว่าเราจะทำการเมืองแบบใหม่เรามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเอ้าแต่ว่ากลายเป็นว่าส.ส.ของคุณกลับไปคุกคามผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นการส่งข้อความในลักษณะ18บวกส่งคลิปโทษนะคะช่วยตัวเองแบบนี้แล้วเป็นส.ส.คุณลอลี่มองปรากฏการณ์นี้ยังไงคะก็จริงๆเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่ไปตัดสินเขาคือเขาจะเป็นรสนิยมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในฐานะที่เราทำงานการเมืองเนี่ยอะไรที่มันผิดกฎหมายปุ๊บเราต้องพูดนะครับแล้วก็หลายๆจุดเรื่องเนี้ยสังคมไทยอาจจะรู้สึกว่าแค่ส่งแชทหรือเปล่าหรือแฟนดอมเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเขาทีซิ่งเขาล้อเล่นกันหรือเปล่าเขาสนิทแต่ปรากฏว่าในมุมของผู้หญิงที่อินโนเซนต์เนี่ยเขาไม่สนุกด้วยนะครับลองเป็นพี่น้องในครอบครัวลองเป็นคนที่เรารักผู้หญิงนะครับไปเจอแบบนี้ก็จะพูดยังไงเขาต้องอยู่ในความกลัวหรอนะครับแล้วจะมีการทำอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่ลับตานะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเริ่มเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วก็ผิดแน่ๆนะครับเดี๋ยวรอชั้นการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะเรื่องนี้จะไปถึงไหนแต่ว่าณวันนี้ที่เราเห็นการลงโทษลงทันจากทางพรรคเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ายังมีคำถามนะครับสังคมหลายคนก็ถามว่ามันเป็นการลงโทษที่พอเหมาะพอเจาะหรือเปล่านะครับในเมื่อส.ส.บางคนนะครับที่ชนะการเลือกตั้งกรุงเทพอย่างเงี้ยที่เขาเคยมีเคสมาก่อนอาจจะทำร้ายร่างกายคนในทีมงานเนี่ยครับผู้หญิงก็ปรากฏว่าโดนลงโทษสถานเบากว่าก็คือเป็นการฆ่าโทษเอาไว้ฆ่าโทษแล้วก็ผมเห็นบทลงโทษที่ลงโทษก็คือพูดว่าให้งดรับตำแหน่งในพรรคตัวเองใช่แล้วก็งดรับตำแหน่งที่ส.ส.พึงได้อย่างเช่นการเข้าไปอยู่ในกรรมธิการต่างๆจริงๆถ้าดูเนี่ยคุณหมิวผมไม่ได้เห็นว่าเป็นส.ส.พึงได้แต่เขาบอกว่าไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคท
ันทีทีเนี้ยไอ้ตำแหน่งในพรรคมันมีอะไรบ้างแม่บ้านหรือเปล่ารปภ.หรือเปล่ามันก็มีตำแหน่งแค่เลขาธิการพรรคกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคที่เหลือก็เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้การบทลงโทษแบบเนี้ยมันดูเลื่อนลอยนะคือคุณลอรี่กำลังจะมองว่าบทลงโทษเนี่ยมันเบาเกินไปมันหลายมาตรฐานด้วยนะครับผมยกตัวอย่างคุณหมิวอีกอันนึงอย่างอดีตผู้สมัครส.ส.เขาเนี่ยจังหวัดชัยภูมินะครับเขาก็ถูกข้อกล่าวหาเหมือนกันว่าล่วงละเมิดทางเพศปรากฏว่าเคสเนี้ยโดนขับออกจากสมาชิกพรรคทันทีเลยนะครับก็เป็นที่ตั้งคำถามว่าหรือเพราะคนนี้สอบตกสอบไม่ได้หรือเปล่านะครับมันก็มีหลายกรณีส่วนส.ส.ปราจีนบุรีเนี่ยรายล่าสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือให้การสอบสวนมันเป็นที่สิ้นสุดก่อนถึงจะลงโทษสถานเบาสถานหนักยังไงนะครับแต่ว่าที่เราเห็นที่ปฏิบัติกันมามันก็ดูมีหลายมาตรฐานซึ่งก็มีความคลุมเครือว่าจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยที่คุณหมิวบอกว่าอยากจะเปิดอะไรที่ซุกไว้ใต้ผมเลยบอกว่าไอ้ใต้ผ้าปูเตียงเนี่ยก็ซุกออกมาเนี่ยก็เปิดออกมาแล้วลงโทษให้มันเท่ากันนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนี้สำคัญเว้ยอะเอานี้เป็นโทษเบาแล้วกันอย่าให้มีบทบาทในพรรคแต่ไปนั่งอยู่กับกรรมธิการได้ส.ส.ท่านนี้ปราจีนบุรีก็นั่งอยู่ในชั้นกรรมธิการเหมือนกันนะปัจจุบันผมเลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมีสแกนเดิลคือมีข้อกล่าวหาหรืออาจจะควรจะต้องพักการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีผลเรื่องของcredential ความน่าเชื่อถือแล้วนะครับคือที่คุณลอรี่ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจนะคะท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็นส.ส.เขตส่วนใหญ่โทษที่ได้รับเนี่ยมันค่อนข้างเบาเนาะไม่ค่อยจะโดนขับออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยมีนะโดนขับแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยลำดับถัดไปมันก็จะเลื่อนมาหรือเปล่าใช่ครับก็ยังเป็นเงินในกระเป๋าเขาอยู่เลื่อนขึ้นมาก็เป็นส.ส.ลำดับถัดไปขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าเป็นส.ส.เขตปัจจุบันก็ไม่ขับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ผู้สมัครเป็นแค่สมาชิกขับออกเลยทันทีเด็ดขาดมากทั้งที่ล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันใช่ครับที่เขาบอกว่ากระทำผิดจริงผิดวินัยร้ายแรงขับออกทันทีผมเทียบเคสอย่างนี้ด้วยนะคุณหมิวอย่างรองประธานสภาคนที่1เรื่องนั้นที่เขาบอกว่าเขาอยากจะดำรงตำแหน่งต่อไปก็ถือว่าฝืนมติพักก็เลยมีมติว่าเอ้ยรุนแรงขับออกจากพักเลยทันทีซึ่งเขาปัจจุบันเขาไปอยู่พักอื่นแล้วนะครับเพื่อที่จะเกมการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่วิจารณ์ก็อันเนี้ยก็เหมือนกันทำไมทีอย่างนี้เด็ดขาดอีกแล้วขับออกจากพักอีกแล้วทั้งที่มันเป็นโทษแค่เห็นไม่ตรงกันเฉยๆก็เลยเป็นที่น่าแปลกใจว่าเอ๊ะมันมาตรฐานมันเป็นยังไงหรือทั้งหมดนี้มันเป็นคล้ายๆบทที่แบบเขียนมาแล้วว่าจะต้องเป็นแบบไหนมีบทละครอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็เราจะบอกว่ามันคือก้าวไกลการละครเหรอคะผมไม่ได้บอกแต่ว่าความเป็นจริงมันบอกผมแบบนั้น แล้วกรณีที่เคสล่าสุดส.ส.ปราจีนบุรีนะคะคุณวุฒิพงศ์นะคะที่ออกมาชี้แจงกับสังคมซึ่งคำชี้แจงก็ดูเหมือนกับว่าเป็นการอ่านสคริปต์นะคือมีการถือกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็มองกล้องบ้างมองสคริปต์แบบนี้บ้างแต่ทีเนี้ยประเด็นสาระสำคัญก็คือเจ้าตัวกำลังจะบอกว่าโดนแบล็กเมลเพราะว่ากำลังตรวจสอบเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญคุณลอรี่มองยังไงคะโอ้ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะครับคือขั้นแรกนะครับคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรหรือมีจิตในการทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยขั้นแรกเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นสแกนเดิลขึ้นมาเนี่ยขั้นแรกคุณพูดเถอะครับว่าคุณขอโทษคุณยอมรับนะครับว่าบางเรื่องที่การกระทำของตัวเองอาจจะยังไม่ระมัดระวังพอนะครับแล้วก็น้อมรับไว้ก่อนเรื่องนี้น้อมรับไว้ก่อนว่าผมจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของผมถึงที่สุดไม่ใช่ว่าอยู่เปิดมาปุ๊บเปิดไพ่มาอ่านสคริปต์สวยหรูมากนะผมก็ดูเข้าไปดูสวยหรูมากจริงๆนะครับพูดแต่สุดท้ายใจความก็คือปัดทุกอย่างทิ้งออกไปเพราะว่ามันฉันโดนกลั่นแกล้งอะไรก็ว่าไปผมก็เห็นสื่อฝั่งที่โปรฝั่งเขาอะนะเอาไปตีความว่าโอ้โหนี่เป็นการแบบไม่พูดชื่อสื่อแหละแต่วันนี้ก็มีการพูดกันเยอะว่าแบบโอ้โหส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยโดนกันแกล้งโดนอะไรมามีแต่คนไม่ชอบเลยต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงแล้วก็ไปส่งผลกระทบสู่แฟนดอมเขาจนเขาเรียกภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเบียวเนาะมันจนมีความคำว่าเบียวนี่คือคล้ายๆว่าสิ่งที่ตัวเองรับรู้อ่ะมันหลุดโลกไปแล้วแล้วก็ออกมาพูดเบียวก็คือบิดเบี้ยวค่ะท่านผู้ชมเบี้ยวเลยมันเบี้ยวไปหมดเลยเมื่อกี้ที่คุณลอรี่พูดเนี่ยดิฉันแอบสนใจอย่างหนึ่งก็คือที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสื่อที่
โปรพรรคก้าวไกลแล้วกันนะคะก็จะใช้วิธีการค่อนข้างที่จะเงียบหรือไม่ก็อาจจะชื่นชมก็มีนะว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยโอ้โหออกมาแอคชั่นเรื่องนี้ได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปจริงๆปมของเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากผู้เสียหายเนี่ยไปร้องพรรคตั้งแต่กรกฎาคมสิงหาณวันนี้ผ่านมา 1-2-3 เดือนเรื่องเนี่ยมันเงียบมาตลอดจนกระทั่งมีเพจหนึ่งที่เขาชื่อว่าวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแซบจริงๆอันนี้คือชื่อเพจ Facebook นะคะออกมาเปิดเรื่องแล้วออกมาแฉฝีมันก็เลยแตกพรรคก้าวไกลก็เลยต้องออกมาแถลงยอมรับคือกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยรับเรื่องจากผู้เสียหายแล้วก็ออกมาแอคชั่นนะแต่กลายเป็นว่าสังคมกำลังบิดไปในเวนั้นคุณลอรี่มองยังไงคะก็อันนี้มันมองได้อย่างนั้นอยู่แล้วแต่เชื่อไหมฮะคุณหมิวคือไอ้ความเบี้ยวเนี่ยของแฟนคลับเนี่ยเขายอมทุกอย่างจนถึงขั้นว่าคอมเมนต์มาหาผมเขาบอกว่าในหลายๆเคสนะครับบอกว่าสสพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องยอมทำผิดเพื่อที่จะให้เป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบต่อไปผมยกตัวอย่างเช่น อย่างเรื่องล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเรื่องการไปดูงานสิงคโปร์ของรองประธานสภาซึ่งอาจจะหมิ่นเหม่ว่าเฮ้ยเป็นการเบิกจ่ายเต็มเพดานแต่พรรคตัวเองบอกอยากจะประหยัดเงินอยากจะตัดงบดูงานต่างประเทศอะไรก็ว่ากันไปล่าสุดก็ส่งคนไปเยอรมันอีกซึ่งมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาพูดแต่ปรากฏว่าแฟนดอมเนี่ยเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่ไงเขาชี้ให้เห็นอยู่ว่ามันมีปัญหาเรื่องเบิกจ่ายเนี่ยแกล้งทำผิดเพื่อจะให้สังคมตื่นหรือเขาบอกผมว่านี่ไงปลากินเหยื่อแหละพอปลากินเหยื่อปุ๊บหลังจากนี้พวกแกจะไม่ได้ไปเที่ยวเบิกตังค์แล้วผมก็ค่อนข้างงงนะผมโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเนาะเหมือนคล้ายๆที่เขาทำนะฮะคุณหมิวคือแบบว่าบอกว่าหนึ่งกฎหมาย112ไม่ดีควรจะเปลี่ยนด้วยการละเมิด112อีกทำไมอยากจะให้กฎหมาย112ดีขึ้นหรืออะไรทำไมเราไม่เคารพแล้วมาเจรจาคุยกันดีๆณวันนี้เขาเลือกที่จะละเมิดทำลายยกตัวอย่างอย่างกฎหมายเรื่องพรบ.โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกว่าอันนี้มันล้าหลังล้าสมัยก็เลยวิธีการต่อสู้เขาคือละเมิดกฎหมายเลยก็เป็นรองประธานสภาชูขึ้นมาเลยชูยี่ห้อเบียร์โดนปรับไป 50,000 บาทผมเลยจะบอกว่าวิธีการต่อสู้เขาเนี่ยมันเริ่มทำให้สังคมอ่ะมันมองเห็นสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ